สวัสดีค่ะก็กลับมาพบพิงกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมานั่งแต่งหน้าเมาส์มอยคุยกันอัปเดตเกี่ยวกับผิวและการดูแลสกินแคร์ของผิงนิดนึงนะคะก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครย้อนคลิปไปดูเมื่อแบบเรา4ปีก่อนนะคะจะเห็นว่าหน้าเราสิวมากเลยค่ะทุกคนคือแบบสิวจริงๆก็จะเห็นว่าผิวเมื่อที่ก่อนเราแดงมากจริงๆนะสภาพหน้าเราระบมมากแล้วเราก็เลยกะว่าจะทำถ่ายเก็บเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเพราะว่าเราปีนึงทำแค่ครั้งเดียวเองจริงๆนะกับการที่เรารักษาสิวก็จะมาแชร์ทริคว่าตลอด3ปีที่ผ่านมานะคะที่เราหน้าใสขึ้นแบบเนี้ยเรามีวิธีการดูแลตัวเองดูแลผิวของเรายังไงบ้างค่ะคือจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้จะมาพูดถึงสกินแคร์ซะทีเดียวเพราะว่าเราอะตั้งใจจะทำคลิปสกินแคร์แยกไว้อยู่แล้วนะคะสืบเนื่องจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเราตั้งใจว่าเราจะทำคลิปสกินแคร์อัปเดตลงบอกเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราแบบรักษาสิวอยู่ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีรอยสิวอยู่นะคะก่อนเราจะทำคลิปอะเราดันเลเซอร์สิวอุดตันนะคะก็คือแบบเลเซอร์เอาสิวออกแทนการใช้แบบเป็นแสกทั้งปีอะไรเงี้ยนะซึ่งผิงอะเคยทำมาแล้วประมาณครั้งนี้ครั้งที่2นะคะก็คือเกิดจากอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวจะตัดภาพไปให้ดูนะคะว่าสภาพหน้าเราระบมมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เลเซอร์สิวอุดตันอย่างเดียวมันกดสิวด้วยก็คือเลเซอร์สิวอุดตันเพื่อเปิดผิวจากนั้นก็กดสิวต่อนะคะแล้วก็ทำการเลเซอร์รอยจุดด่างดำพวกนี้นะคะให้มันจางลงบ้างนะคะส่วนวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะคะก็เป็นขั้นตอนของสกินแคร์ค่ะต้องเล่าก่อนว่าช่วงที่ผ่านมาเราอะไม่ได้แต่งหน้าเลยทุกคนแบบอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราอะจะมีใช้อยู่สกินแคร์แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองที่คุณหมอสั่งนะคะก็คือเป็นพวกแบบอโลเวราเจลหรือว่าขี้ผึ้งที่เอาไว้ทาบางแผลตกสะเก็ดอะซึ่งปกติอะเราลงอโลเวราเจลแต่งหน้าต่อไม่ได้ใช่ไหมทุกคนหรือว่าทาโบกขี้ผึ้งไปเงี้ยซึ่งจะมีตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่เราใช้ในช่วงนี้แบบที่มันระคายเคืองแดงแห้งรอยแห้งๆของแผลเราอะมันหลุดเร็วขึ้นเพราะว่ามันได้รับการฟื้นฟูบำรุงแบบจากข้างในลึกๆจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้ดีงามด้วยตัวนี้เราต้องบอกว่าเราไปตามๆดาวิกามานะคะดาวิกาบอกว่าถูกใจสิ่งนี้แล้วเรียกว่าเป็นถูกและดีอีกอย่างนึงตอนที่เราดูสตอรี่ของดาวิกาใช่ไหมเขาก็แบบกำลังลดอยู่ด้วยนะคะคือถูกเราก็เลยซื้อมาลองนะคะก็คือปริมาณการทดลองของเราเนี่ยประมาณนี้แล้วก็คือได้ประมาณ1อาทิตย์หรือประมาณ 7-10 วันนะคะก็เฮ้ยมันเลิศก็เลยต้องเอามาพูดกันนิดนึงนะคะก็เป็นว่าเป็นอีกตัวนึงที่ทุกสภาพผิวเลยนะเราอยากให้ไปลองจริงๆเพราะว่ามันแบบเลิศมากตัว Revital Rip นะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเกี่ยวกับแบบยกกระชับรอยต่างๆนะคะต้องเอจก่อนหรือเปล่าถึงจะใช้ได้แต่เราอยากจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสกินแคร์จากสโตร์ที่ไม่กี่ตัวที่เรารู้สึกว่าไม่ใส่น้ำหอมแล้วได้คุณภาพมาเหมือนแบบเคาน์เตอร์แบรนด์เลยจริงๆนะคะนี่ราคาขวดนี้นึกว่าแบบเกือบ 2,000 นะเรื่องความคุณภาพก็ต้องยกให้เขานะคะซึมง่ายซึมไวไม่เหนอะหนะผิวนะคะคนเป็นสิวผิวมันผิวแห้งอะไรก็คือใช้ได้หมดเลยรวมถึงแบบผิวแพ้ง่ายก็คือเลิศมากตัวเนี้ยเราอะใช้ในช่วงที่เราผิวระคายเคืองนะคะชอบต่อมานะคะเราก็จะมาทาลิปมันกันค่ะปกตินะคะช่วงนี้เราก็จะใช้ลิปมันแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะซึ่งวันนี้เราหยิบเจ้าตัว Claire de Peau Beauté มานะคะก็คือเป็นลิปมันที่ให้ความชุ่มชื้นแบบฟิลริมฝีปากร่องริมฝีปากของเราแล้วก็ช่วยแบบความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยสีด้วยนะคะทาลิปมันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาครีมกันแดดกันค่ะครีมกันแดดนะคะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยเวลาเราจะออกไปจากบ้านนะคะวันนี้นะคะพิงก็จะใช้เจ้าตัว Peripera Milberry Violet Tone Up นะคะตัวนี้เนี่ยมี SPF 50ก็จะช่วยโทนอัพผิวนะคะแล้วก็กันแดดไปด้วยในตัวแล้วก็เขาเขียนว่า Sensitive Skin Tested ก็คือแบบว่าคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะก็จริงๆพริกอ่ะมันมีแค่เราไปกดสิวออกบ่อยๆทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนนะเกิดจากว่าเราเป็นสิวอุดตันใช้เป็นแสกดันออกมาเป็นรอยสิวกดเองนะคะมันแย่มากนะจริงๆอ่ะคือมันเกิดจากการที่เราอ่ะไม่สะอาด1 2กดออกไม่หมดเกิดการอักเสบนะคะแล้วก็เกิดการเป็นซ้ำแถมเป็นรอยสิวด้วยเพราะฉะนั้นนะคะตัดเรื่องนี้ออกไป
ไปคลินิกไปให้เขากดนะคะหน้าเราจะใสขึ้นเยอะเลยค่ะนอกจากจะสิวหายออกไปเยอะก็จะเห็นว่าหน้าเราอ่ะมันแบบไม่ค่อยมีรอยสิวแล้วจะทำให้หน้าเราดูใสขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเราก็ยังเป็นสิวอยู่ตลอดนั่นแหละค่ะแต่แค่แบบมันไม่ค่อยมีโอกาสได้เป็นสิวอักเสบเท่าไหร่แล้วแล้วมันก็จะไม่ค่อยเกิดเป็นรอยสิวนะคะถ้าเกิดเราเป็นรอยสิวอักเสบแล้วเรากดออกยังไงก็เป็นรอยค่ะทุกคนเหมือนสิ่งนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะมาลงด้วยคอนซีลเลอร์กันนะคะก็จะลงไปบริเวณใต้ตาของเราแล้วก็รอยสิวนะคะที่มีอยู่เสร็จแล้วค่ะนี่ก็เป็นผิวที่เราแบบว่าลงแค่คอนซีลเลอร์อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปเขียนคิ้วทาแก้มทาตาทาตากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตต่อไปด้วยเลยนะคะจะใช้เจ้าของเดียดาเลียค่ะตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนคอมแพคนะคะที่มา2ตลับแบบเล็กๆแบบนี้นะมีทั้งครีมบรัชแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนกลิตเตอร์อายแชโดว์นะคะแล้วก็มีกระจกอยู่ตรงกลางแบบนี้ด้วยคือแบบหน้าเรากุ๊กกิ๊บเวอร์คือเหมาะกับการที่เราพกออกไปแต่งหน้าข้างนอกหรือเติมอะไรเงี้ยรีบๆอะไรเงี้ยเราจะใช้ตัวเนี้ยตลอดเลยนะคะเราไปปัดขนตานะคะแล้วก็เขียนคิ้วมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทาแก้มทาปากกันดีกว่าสำหรับแก้มนะคะวันนี้พิงก็จะใช้เจ้าตัวกลาเซียนะคะตัวนี้เป็นสีบีมเป็นโคเพนนะคะก็แอบชอบใช้ช่วงนี้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องเขาง่ายแล้วก็เอามาผสมเสียเกลี่ยสีได้ง่ายด้วยนะคะสีมันจะออกแบบให้ความแบบใสแบบ transparent อะไรเงี้ยก็ได้แบบกึ่งฟิลแบบน้ำบนผิวเล็กๆแต่ว่ามีสีคือมันจะไม่มีความแบบทึบของสีนะคะแต่ว่าแอบแบบโปร่งๆนิดนึงนะเรารู้สึกคือถ้าเกิดใช้เดียวๆเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ยผิวดีมีสุขภาพแบบไม่ได้ตั้งใจเลยแกคือจริงๆก็แบบเป็นผิวบ่มแดดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะมีจะเห็นว่ามันแบบมีความแบบผิวนะคะแต่ว่าไม่โกลนะทุกคนคือมันไม่ได้ให้งานโกลใดๆนะใกล้สุดท้ายแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาทาปากกันนะคะเดี๋ยวพิงจะใช้เจ้าตัวเพลิเพลายอิงจะเป็นเหมือนแบบทินให้ความฉ่ำนะคะคือเจ้าทินตัวนี้นะคะมันจะให้ความแบบติดทนแล้วก็ฉ่ำนะซึ่งเราอะชอบใช้ช่วงนี้เพราะว่ามันติดทนนี่แหละแล้วเราแบบใช้ใส่แมสอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยต้องเติมดีนะคะส่วนต่อมาเนี่ยเราก็จะมาทำให้ปากเรานัวขึ้นนิดนึงนะวันนี้ผิงจะใช้ลิปของเดียดาเรียนะคะเป็นสีบูเลตตัวนี้จะเป็นแบบกำมะหยี่เวลเวทนิดๆนะคะวันนี้นะคะก็มาขอสรุปกันเลยดีกว่าว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผิงอะทำอะไรกับผิวไปบ้างนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆไปทำอะไรกันบ้างนะปฏิบัติตามนี้รับรองว่าหน้าใสตามผิงแน่นอนค่ะก็คือไม่ยากเลยนะอยากจะให้เพื่อนๆกลับไปดูคลิปเมื่อ4ปีก่อนของผิงนะคะว่ามันเละแค่ไหนจริงๆดีของผิงนะคะคือผิงอะไม่ได้เป็นรอยหลุมสิวใดๆนะคะคือถ้าเกิดใครที่กดสิวเองเนี่ยมีอัตราเสี่ยงการเป็นรอยหลุมสิวแล้วต้องไปเลเซอร์คือมันแบบมันยากอะทุกคนแล้วว่าตรงนั้นมันแก้ยากมากๆจริงๆนะคะต้องอาศัยแบบเวลาเยอะมากกว่าการแก้รอยสิวเยอะเลยนะคะก็คือ1ค่ะทำความสะอาดหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็รู้จักการบำรุงที่เข้ากับสภาวะผิวของตัวเองในช่วงนั้นๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกคน1คนมีสภาพผิวเดียวแล้วก็จะใช้สกินแคร์แบบเดียวตลอดไปนะคะไม่ใช่นะคะเราต้องแบบสังเกตสภาพผิวของเราว่าตอนนั้นอะแบบ
แห้งขาดน้ำอ่อนแอเป็นสิวรอยสิวผิวหมองคล้ำอะไรก็ตามนะคะพยายามสังเกตว่าช่วงนั้นเนี่ยผิวของตัวเองเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต้องการสกินแคร์แบบไหนจากนั้นก็เป็นเลือกมานะคะให้เข้ากับผิวของตัวเองใครนะคะตามผิงมาก็จะรู้ว่าผิงเนี่ยจะมีสกินแคร์เกี่ยวกับการเติมน้ำให้กับผิวความชุ่มชื่นนะคะกับเก็บผิวแล้วก็ลดรอยสิวแล้วก็รักษาสิวซึ่งมีอยู่หลักๆประมาณแค่3อย่างนี้นะคะก็คือจะใช้วนกันไปต่อมาก็คือเคลียร์หน้าค่ะนี้คือข้อสำคัญสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็คือเคลียร์หน้าไปกดสิวอุดตันใช้เบนแสกนะคะต่างๆเพื่อทำให้สิวที่อยู่ใต้ผิวหนังของเรานะคะออกมาให้ได้มากที่สุดแต่ผิงก็ยังเชื่อว่านะคะคนเป็นสิวยังไงก็เป็นสิวเพราะทุกวันนี้ผิงก็เป็นสิวค่ะแต่ว่าก็หน้าใสขึ้นแล้วนะคะหวังว่าทริคของผิงเนี่ยก็จะช่วยเพื่อนๆได้ด้วยเช่นกันนะคะอ้อแล้วก็สำหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็จะมีอาการดื้อยาแต้มสิวบ่อยๆนะก็ลองผัดเปลี่ยนใช้ยี่ห้อต่างๆไปเรื่อยๆได้นะต่อมานะคะก็คือการกำจัดรอยสิวค่ะหลังจากที่เราดูแลทำความสะอาดบำรุงเคลียร์ผิวรักษารอยสิวค่ะก็คือรักษารอยสิวนะคะผิงก็จะใช้วิธีการเลเซอร์ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเราใส่ไวขึ้นคือคิดดูสิทุกคนผิงว่าหลายๆคนนะคะมีแนวทางการรักษาระยะเวลาการรักษาผิวไม่เหมือนกันนะคะเป็นน้อยเป็นมากอะไรประมาณนี้แต่ผิงรู้สึกว่าผิงอะแบบรักษาได้เร็วเพราะจังหวะอายุช่วงผลัดเซลล์ผิวของผิงเนี่ยก็ยังดีอยู่ด้วยนะคะมากกว่าคนที่แบบระดับ anti aging ไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นระดับที่แบบยากนะคะดูแลยากแล้วก็สกินแคร์ประมาณเนี้ยจะค่อนข้างแพงนะซึ่งผิงอ่ะก็จะเริ่มใช้แล้วนะคะจริงๆอ่ะตั้งแต่อายุ25ก็เริ่มแบบใช้พวก anti aging ต่างๆได้แล้วนะคะทุกคนเริ่มจากการ moisturizer ผิวให้แบบอิ่มเด้งฟูนั่นคือพื้นฐานของการลดริ้วรอยขั้นแรกเลยนะคะซึ่งผิงก็หยิบเจ้าตัวนี้มาใช้นะคะดีมากผิงสนใจก็คือ ingredient ค่ะตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดเขาใส่ให้มา2ตัวเต็มๆก็คือตัวไมโครมาโครซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะผิงก็จะลงเป็นขั้นตอนแรกของการที่แบบใช้สกินแคร์เลยเพราะว่ามันซึมเร็วคือผิงจะเรียกว่าเป็นพรีเซรั่มก็ยังได้เลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าใช้ตัวแรกมันไปเสริมประสิทธิภาพตัวอื่นๆจริงๆนะคะเพราะว่าเจ้าตัวโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะที่เราแบบศึกษาอยู่อะว่ามันดีในเรื่องของการเก็บความชุ่มชื้นไม่แห้งอย่างผิงเนี่ยไอ้พวกแผลตกสะเก็ดคือมันหลุดไวมากเพราะว่าหน้าเราจะต้องชุ่มชื้นตลอดเวลาคนที่ไปเลเซอร์มาก็จะรู้ดีว่าหน้าแห้งไม่ได้เลยค่ะแล้วแถมใช้อะไรก็ไม่ได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าตัวนี้มันใช้ได้ก็เลยเอามาพูดกันนะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนี้ของเราด้วยนะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆอยากลองใช้นะคะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะผิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะเพื่อนๆสามารถเข้าไปซื้อได้นะคะมาลองใช้แบบผิงได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะคะก็สามารถใช้ได้น้องๆวัยเรียนก็ใช้ได้แล้วก็แน่นอนค่ะว่าผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะคะแล้วมาในราคาแค่หลักร้อยเองนะคะก็อยากจะบอกว่าหายากมากๆทุกคนราคาหลักร้อยในดักสโตร์ที่ไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่แอลกอฮอล์แล้วให้เทคโนโลยีมาที่แบบจุกอย่างนี้นะคะก็ถือว่าอยากให้ไปลองตามๆกันค่ะแล้วก็อยากจะมาแจ้งเพื่อนๆนะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ถามว่าเราไปซื้อมาจากที่ไหนราคาเท่าไหร่ทุกอย่าง Everything Jingle Bell พิงจะใส่ลิงก์ไว้ใน description box ข้างล่างนะคะใต้คลิปเลยส่วนข้อมูลต่างๆอะไรก็ตามนะคะที่พิงตกหล่นในวันนี้ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมและสงสัยนะก็สามารถคอมเมนต์คุยกับพิงไว้ได้ข้างล่างเลยนะคะผิงจะไปตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยค่ะหรือสามารถ DM เพจ Facebook IG อะไรก็ได้นะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าผิงก็ยินดีตอบทุกแชทเหมือนกันค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะหายคิดถึงกันนะคะสำหรับวันนี้ที่เอาผิวสกินแคร์อัปเดตของผิงนะคะมาฝากเพื่อนๆกันทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ผิงด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ผิงด้วยนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าผิงเอาคลิปอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกก็กดกระดิ่งติดตามรอไว้เลยค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ